สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะวันนี้แต่ขอเริ่มต้นที่เรื่องแฟชั่นการแต่งตัวของบี้สุกริตค่ะง่ายๆสบายๆนั่นก็คือกางเกงเลเจ้าตัวบอกว่าชื่นชอบมากถึงขนาดไปตามหาซื้อด้วยตัวเองเลยนะคะมีโอ้โหเป็น 20-30 ตัวคละสีคละลายมันสบายด้วยแล้วมันก็หาซื้อง่ายๆเงี้ยไปซื้อตามตลาดชอบมานานแล้วนะหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ออกสื่ออะไรเงี้ยใส่ออกสื่อมันก็ใส่ไม่ได้นะมันคือชิดอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่หลังๆนี่พอมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมี Facebook Instagram อะไรที่มันแบบไปไหนมาไหนคนก็จะถ่ายลงได้เยอะขึ้นเลยก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพี่ๆเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเหรอก็กลายเป็นซิกเนเจอร์เลยหลายคนก็ไปแต่งตามกันบ้างง่ายๆสบายๆทั้งเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็การใช้ชีวิตเลยเป็นอีกหนึ่งไอดอลตัวอย่างเลยแหละค่ะมาต่อกันที่เรื่องละครกันบ้าง นะคะกับละครภูผาผีคุ้มค่ะในเรื่องนี้ผากับชาวคณะจะต้องเดินทางไปที่เมืองสุบรรณและการถ่ายทำก็จะต้องถ่ายทำกันในป่าแทบจะทั้งเรื่องเลยค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีอุปสรรคระหว่างการถ่ายทำวันนี้สมัยพลดาขอมาเล่าเหตุการณ์ระทึกให้เราได้ฟังกันค่ะเคยมีครั้งหนึ่งทุกคนในกองเนี่ยดันไปถ่ายใต้รังผึ้งก็เลยโดนผึ้งต่อยทั้งหมดช่างแต่งหน้าเนี่ยโดนกัดตรงนี้เลยมันหนักมากแล้วซีนวันนั้นก็คือกำลังถ่ายนักแสดงต้องผูกเท้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะแก้มัดทันเรียกว่าเป็นเส้นทางชีวิตเลยนะสำหรับอุปสรรคที่เราเจอในเรื่องภูผาผีคุ้มแต่นั่นแหละค่ะก็เลยทำให้เรารักละครเรื่องนี้มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนตอบรับเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าการถ่ายทำจะยากลำบากแต่บอกเลยว่ากระแสตอบรับของละครเรื่องนี้ดีมากๆค่ะทำเอานักแสดงแล้วก็ทีมงานหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยแหละค่ะติดตามได้ในละครภูผาผีคุ้มนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1 ทุ่มตรงค่ะมาปิดท้ายวันนี้ด้วยหนุ่มหล่ออย่างยูจีนธนานัทนะคะเป็นหนุ่มลูกครึ่งฮ่องกงค่ะในชีวิตจริงของเขาไม่ค่อยจะถนัดภาษาไทยสักเท่าไหร่แต่ก็ทุ่มเทนะคะไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมบวกกับ acting เพื่อละครวิมานทรายเลยค่ะผมอะไปเรียนอเมริกาตั้งแต่อายุ8ขวบถึง12ขวบอะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาเข้ามาในประเทศไทยอะผมก็เรียนอินเตอร์เลยสังคมอินเตอร์ครูฝรั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเวลาคุยอะคุยไทยแต่ว่าด้วยที่ว่าเพื่อนๆผมอะเขาก็ไม่ได้ใช้คำพวกภาษาทางการผมก็จะไม่ค่อยรู้คำพวกนี้เรียน acting แล้วก็เรียนภาษาด้วยเพราะว่าวันแรกที่ผมมาแคสเขาบอกว่าพูดไม่ชัดคำศัพท์บางคำไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมก็ไปเรียนมาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยถึงวันเนี้ยคนเขาฟังผมแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าฟังจริงๆอะไม่ใช่เหมือนแค่พูดว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังละอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความตั้งใจจริงๆนะคะอย่าลืมติดตามให้กำลังใจและชมผลงานของเขาในละครวิมานทรายคืนนี้เวลา 2:20 นนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ